ยำปลาทูบ้านๆอร่อยภัตตาคารยังอายว่าพูดไปนั่น อร่อยภัตตาคารไม่มีขายแซ่บหลายๆจะบอกให้ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลามอะไรกลุ่มค่ะวันนี้ปลาทูยังเหลือเลยค่ะปลาทูเหลือจากที่เราทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิเนาะเราจะทำยำปลาทูกันค่ะไม่ให้เสียของโอเคค่ะค่ะอันนี้เป็นเครื่องของยำปลาทูเนาะเราจะทำง่ายๆเลยค่ะทุกอย่างเราหั่นเรียบร้อยเนาะก็มีมะเขือเทศหอมแดงต้นหอมผักชีใบสะระแหน่พริกค่ะไปยำกันค่ะค่ะจะยำแล้วลืมแกะปลาต้องแกะปลาก่อนค่ะบิสมิลลาห์อันนี้เรื่องของเรื่องคือเมื่อกี้ยำให้สามีชอบก็เลยต้องกินด้วยบิสมิลลาห์อร่อยไหมจ๊ะอ๋อเหรออ๋อโอเคสามีบอกอร่อยแต่ไม่เปรี้ยวเราใส่มะนาวไปแค่ครึ่งลูกเนาะแบบ2กีบอะไรเงี้ย2ซีกแต่ลูกนึงหมายถึงเราเปิด3ซีกอ่ะเนาะเราผ่าเป็น3ซีกค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำร้อนก่อนเนาะจะไปเวฟสัก1นาทีก่อนค่ะปลาเวฟเสร็จเรียบร้อยเนาะเอาปลาใส่เลยบิสมิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮีมค่ะยำก็ง่ายๆใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่พริกอะไรประมาณนี้เนาะเผ็ดนี่ก็แล้วแต่เราเลยความเผ็ดพอแล้วค่ะใส่มะนาวเมื่อกี้บอกเนี่ยลูกที่เหลือของสามีเขาบอกไม่เปรี้ยวเท่าไหร่ตัวไม่เปรี้ยวใส่ไปนิดนึงโอเคค่ะทีนี้ก็ละเลงเลยเอาเครื่องทั้งหมดที่เรามีค่ะใส่เข้าไปบิสมิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮีมกลิ่นเปรี้ยวออกเลยน้ำลายแตกเลยเนี่ยบิสมิลลาห์เราก็จะขยำแบบนี้เลยเนาะขออภัยเนาะถ้าซัมคนไม่ชอบทำแบบเนี้ยแบบเหมือนเอามือลงไปจกอะไรเงี้ยโอเคค่ะนี่ไงอุ๊ยน่ากินนะเนี่ยเมื่อกี้ชิมของสามีไป1ครั้งแล้วน้ำลายไหลเลยบอกโอ้ไม่ไหวฉันกินมั่งโอเคค่ะเนี่ยยำปลาทูเนาะค่ะจัดจานเราก็จะใส่แบบนี้เลยค่ะบิสมิลลาห์เราะห์มานิรเราะฮีมโอเคค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ผักที่เหลือ2วัน3วันแล้วค่ะกระหล่ำกอเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยน่ากินเรียบร้อยแล้วค่ะได้ช้อนมาเรียบร้อยด้วยโอเคเราจะมาชิมกันเนาะชิมให้เพื่อนๆดูจะบอกว่าเด็ดมากเลยบิสมิลลาห์รสชาติอร่อยไม่ออกเลยนะเนี่ยบิสมิลลาห์ตามก่อนอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยมากค่ะอันนี้เป็นยำปลาทูของเราเนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามมาบ๊ายบายอร่อยมากๆเลย